สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับผมนี่รออยู่กับแขกกิติมศักดิ์มาดามกอล์ฟออร์แกไนเซอร์แล้วก็นางงามทั้ง4ท่านสวัสดีค่ะอยากให้แม่กอล์ฟเนี่ยกล่าวความรู้สึกก่อนสำหรับงานประกวดมิสแกรนด์ปีนี้คือจริงๆนางงามทุกคนนะคะน้องๆทุกคนเนี่ยเก่งอยู่แล้วน้องๆที่อยู่ด้านหลังเนี่ยเป็นน้องๆที่แบบว่าพูดง่ายๆว่าเป็นมืออาชีพน้องๆเป็นทั้งนางงามแล้วก็เป็นนางแบบนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอยากฝากเด็กรุ่นใหม่ที่เข้าวงการเนี่ยให้ตั้งใจนะคะทำแบบตัวอย่างรุ่นพี่1ให้รู้จักสัมมาคารวะว่าใครรุ่นพี่รุ่นน้องแล้วสำคัญเนี่ยการอยู่ในวงการ1จะต้องดูแลตัวเองดูแลใบหน้ารูปร่างหน้าตาและที่สำคัญมากกว่านั้นนะคะจะต้องตรงต่อเวลาค่ะสมมติผู้ใหญ่นัดงานเนี่ยก็มาก่อนเวลาแล้วที่สำคัญเนี่ยให้ดูแลอิมเมจตัวเองอย่างพี่ๆทุกคนทั้ง4คนเนี่ยน่ารักนะเจอมาดามก๊อฟเจอแม่ก๊อฟที่ไหนต้องยกมือไหว้เนี่ยสำคัญมากนะคะคือคนเราเนี่ยต้องรู้จักว่านะเรายืนอยู่จุดไหนแล้วน้องทุกคนเนี่ยเขาถึงมีวันนี้และได้ดีนะคะหนูรู้สึกไงกับวงการบันเทิงทุกวันนี้คะรู้สึกยังไงหนูว่าเขาเปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่เข้ามาทำงานในวงการบันเทิงแล้วส่วนมากก็คือเนี่ยพวกหนูก็ถือว่าเป็นเด็กใหม่เหมือนกันที่จะเข้ามาทำงานในวงการบันเทิงเพราะว่าส่วนมากพวกเราทำเข้ามาเป็นนางงามเนี่ยก็อยากจะกลับไปแล้วก็ไปทำงานในวงการบันเทิงเนาะก็ถือว่าวงการบันเทิงก็เป็นที่แห่งที่หนึ่งที่ทำให้เราทุกคนในวงการนางงามไม่ว่าจะเป็นวงการนางงามหรือว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเข้าไปเพื่อที่จะหาโอกาสค่ะค่ะแล้วคุณน้องครับเป็นนางแบบรู้สึกยังไงบ้างคะก็จริงๆอย่างเวทีมิสแกรนด์เนี่ยเขาเปิดโอกาสว่าจะเป็นนักแสดงนางแบบนางงามก็คือทุกคนเนี่ยสามารถทุกคนมีความสามารถต่างกันอยู่แล้วใช่ต่อให้จบการประกวดไปเนี่ยทุกคนก็ยังไปต่อยอดทางด้านที่เราถนัดได้ค่ะแล้วการเป็นนางแบบนางงามที่ดีจะต้องทำตัวยังไงคะอันดับแรกเลยค่ะก็เหมือนอย่างที่คุณแม่บอกนะคะก็คือเรื่องสัมมาคารวะผู้หลักผู้ใหญ่เนาะเราเจอหน้าต่อให้เราจะรู้จักวันนี้หรือไม่รู้จักก็ตามเจอหน้าเราต้องยกมือไหว้ก่อนนะคะเพราะว่าfirst impressionแรกที่คนมองแล้วจะรู้สึกรักเราทันทีก็คือรอยยิ้มแล้วก็การไหว้ค่ะแล้วก็ต้องเป็นคนที่ตรงต่อเวลาแล้วก็ไม่ทำให้เสียงานค่ะแล้วสุดท้ายนะคะทำไมเนี่ยนางแบบและนางงามคือตัวหนูเองทำไมถึงสวยได้อย่างนี้ทำยังไงถึงสวยได้เป็นแบบนี้คะต้องรู้จักดูแลตัวเองค่ะถ้าเกิดเราเข้าสังคมเนี่ยเราก็ต้องมีวิธีการดูแลตัวเองค่ะเราจะได้สวยแล้วก็เป๊ะและที่สำคัญต้องพร้อมใช้ทุกเวลาค่ะขอบคุณทั้ง4ท่านมากบ๊ายบาย